เรื่องดีๆกันบ้างคุณผู้ชมคะพาไปดูที่นครปฐมนะมีโรงงานแห่งหนึ่งนะคะที่นครปฐมเนี่ยเขาสร้างอุโมงค์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใช้เองในโรงงานเลยนะคะก็ทำให้พนักงานเนี่ยมั่นใจเลยนะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบริษัทดูแลตัวเองดีไงนะคะติดตามจากรายงานของคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะนอกจากการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าและการวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วพนักงานของโรงงานแห่งนี้จะต้องผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปภายในโรงงานทุกครั้งลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อสร้างความมั่นใจให้พนักงานทำงานด้วยความสบายใจไม่หวาดระแวงนะครับดียังไงดีครับเพราะว่าเราออกข้างนอกเนี่ยคือไปพบกับปากกับผู้คนเวลาไปส่งของกลับมานี่ก็จะได้ฆ่าเชื้อเพราะว่าเราไปพบผู้คนมากมายครับอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนี้คิดค้นและสร้างโดยกลุ่มบริษัทยูไนเต็ดในจังหวัดนครปฐมที่เป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญและสิ่งที่มีอยู่โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผลิตตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าระบบเซ็นเซอร์และหัวฉีดมาประยุกต์เป็นอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเองโดยคนไทยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์จากต่างประเทศมีความแข็งแรงทนทานและที่สำคัญคือสามารถกระจายน้ำยาฆ่าเชื้อไปได้ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยหัวฉีดพ่นน้ำยาขนาดเล็กทั้ง16หัวทำให้น้ำยาที่ถูกฉีดพ่นออกมาเป็นละอองฝอยไฟฟ้าคือเราทำตู้ไฟฟ้าตู้ควบคุมไฟฟ้าอยู่ก็นำมาประยุกต์เพื่อจะทำอุโมงค์แล้วก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมเล็กๆคือสังคมของบริษัทซึ่งมีลูกน้องประมาณมีพนักงานประมาณ250คนให้มีความปลอดภัยจากเชื้อจากการดิสเทนซิ่งซึ่งอาจจะไม่พอก็ทำการจะต้องทำการฆ่าเชื้ออุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเพียงหนึ่งในแนวทางลดความเสี่ยงขณะที่น้ำยาที่ฉีดพ่นลงมาควรมีปริมาณความเข้มข้นของสารที่พอดีไม่มากไปหรือไม่น้อยไปและถึงแม้จะผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยังต้องหมั่นล้างทำความสะอาดมืออยู่เสมอเพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน